เราพูดถึงนอกเหนือไปจากดิวการเมืองแล้วเนี่ยครับการที่จะให้คนเหล่านี้โหวตอย่างไรเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการล็อบบี้กันก่อนมีการดิวกันก่อนแต่ถ้าเรามองข้ามมองข้ามดิวการเมืองไปว่าประชาชนจะมีจะมีส่วนร่วมหรือว่ามีผลกระทบได้รับผลกระทบจากจาก,จากทิศทางนโยบายนี้อย่างไรเนี่ยผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดกับพรบกัญชาเนี่ยถ้ามันเป็น2องออปชันที่จะมาใช้ควบคุมกัญชามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> ถ้าเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดแน่นอนกัญชาก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่5แต่ถ้าออกเป็นพรบกัญชากัญชาก็ไม่ต้องอยู่ในบัญชียาเสพติดในส่วนของการครอบครองครับถ้าว่ากัญชาเป็นายาเสพติดเนี่ยการครอบครองต้องได้รับอนุญาต ถ,ถ้าไม่ได้รับอนุญาตครอบครองอยู่ก็จะมีโทษแต่ถ้าเป็นพรบกัญชาเนี่ยก็สามารถใช้ในครัวเรือนได้เสรีมากขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขว่าห้ามใช้ในการสันทนาการห้ามเสพ การปลูกการผลิตแน่นอนถ้าเป็นยาเสพติดต้องได้รับการอนุญาตเช่นเดียวกันในตรงนี้ครับก็ทําให้การอนุญาตที่มันต้องมีขั้นตอนซับซ้อนเนื่ยเครกัญชาที่เขาหนุนไม่ให้อยู่ในบัญชียาเสพติดเขาก็บอกว่าถ้ามันต้องอนุญาตแบบนี้มันเป็นการล็อกสเปคให้กับกลุ่มทุนหรือเปล่าก็เป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเป็นพรบกัญชาแน่นอนปลูกได้ในครัวเรือนแต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าต้องขออนุญาตระดับในการควบคุมแน่นอนว่าถ้าเป็นยาเสพติด มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นกัญชาครอบครองผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะมีข้อกําหนดเล็กน้อยดีเดย์ในการบังคับใช้กฎหมายครับถ้าเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดกัญชาที่บอกว่าจะกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดจะต้องถ้าคนถือครองกัญชาจะโดนตํารวจจับไหมเนี่ยดีเดย์ของการทํากฎหมายนี้จะอยู่ในวันที่หนึ่งมกราคมปี68ครับแต่ว่าถ้าเป็นพรบกัญชาอาจจะมากกว่า1ปีเพราะอย่างที่คุณนุ่งโรดได้เล่าข่าวไปก็คือมันจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการ ต้องส่งสภาวาระ2-3-4เราจะได้เห็นร่างกฎหมายหลายฉบับว่าใช้ระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นพรบอากาศสะอาดก็ยังไม่คลอดออกมาสมรสเท่าเทียมที่คุณนุองโทดทำอยู่ก็ใช้เวลาไม่น้อย